ายถกเสียงแตก มันก็จะเป็น2มุมของสังคมที่มองปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกับการที่น้องหยกที่เป็นเยาวชนคนหนึ่งปีนประตูรั้วของโรงเรียนเพื่อจะเข้าไปข้างในใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับผมว่าข่าวนี้เนี่ยคนก็จะได้เห็นกันมาเยอะแล้วซึ่งสิ่งที่มันเป็นเสียงสะท้อนกลับมาในมุมที่มองถึงเรื่องของสิทธิเด็กว่าเออโรงเรียนควรจะต้องปรับตัวด้วยไหมแล้วก็เข้าใจความต้องการของเด็กมันเป็นไปได้หรือไม่แต่ในอีกมุมนึงก็จะมองว่าเข้าใจในสิ่งที่เด็กพยายามที่จะแสดงออกและเรียกร้องแต่ว่าการอยู่ร่วมในสังคมมันก็ต้องยอมรับกฎกติกากันด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนคนเดียวของโรงเรียนแล้วคุณครูเอาไม่อยู่โรงเรียนคุมไม่ได้แล้วเด็กคนอื่นก็อาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบหรือไม่อะไรยังไงนี่นะครับคุณผู้ชมมันก็ถกเถียงกันได้ผมว่าแต่ละมุมแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลของตัวเองซึ่งหยกเนี่ยภาพนี้ปีโรงเรียนวันแรกเมื่อวานนี่ปีอีกแล้วนะฮะปีโรงเรียนวันที่2 2วันติดเลยคุณผู้ชมนี่เป็นภาพของเมื่อวานนี้วันที่2ดูซิปีในลักษณะไหนบ้างอ่ะไปดูบรรยากาศเช้าเมื่อวานหน่อยครับผู้ชมครับนี่คือน้องก็ปีนเมื่อวานเนี่ยมีคนครูเขาก็พยายามเข้าไปห้ามเนาะอันนี้คือรอบแรกนะครับบอกระวังนะลูกเดี๋ยวมันทิ่มหมายความว่าอีเหล็กเหล็กแหลมๆข้างบนนะคุณผู้ชมแล้วครูก็ให้น้องลงมาคือคุณครูก็ใช้ความละมุนละม่อมแหละในการที่จะพยายามอธิบายเพราะมันคือภาพมันน่าหวัดเสียวจริงๆแล้วก็ให้น้องหยกเนี่ยไปอ่านแถลงการที่โรงเรียนเตรียมพัดเขาออกมาสาเหตุที่ทำให้น้องหยกพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของที่นี่ใช่ไหมครับแล้วเมื่อวานหยกไม่ได้ไปคนเดียวคุณผู้ชมหยกไปพร้อมกับรุ่นพี่สมาชิกกลุ่มทะลุวัง3คนหนึ่งในนั้นชื่อว่าบุ้งบุ้งเนี่ยมีสถานะเป็นผู้ปกครองของหยกก็คือรับเป็นผู้ปกครองให้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าพยายามต่อรองกันจะขอเข้าไปให้ได้ทีนี้พอเข้าไปไม่ได้คุณผู้ชมมันก็เลยเกิดภาพเอาปีนอีกรอบนึงปีนอีกรอบนึงเพื่อจะเข้าเพราะว่าอ่านแถลงการแล้วขอจะเข้าแล้วคุณผู้ชมนี่ปีนรอบ2ค่ะดูซิยังไงปรากฏว่ารอบนี้ครูไม่มาแล้วนะครับก็เข้าใจว่าคงจะห้ามไม่ได้โอ้ยหวัดเสียวจังเสียวนี่ๆๆเอาปีรอบนี้แล้วอันตรายนะมันมีเด็กแหลมๆอ่ะค่ะจริงคุณผู้ชมผมเห็นแล้วผมนึกถึงตัวเองตอนเด็กเป็นไงผมโดนประตูเรียนเหมือนกันไม่ใช่ประตูรั้วบ้านอ๋อรั้วบ้านเหล็กแหลมๆแบบนี้เลยเสียบตรงต้นขาครับเกือบจะถึงเป้าอ่ะผมพูดให้กลัวไว้ก่อนเลยเพราะว่าอย่าทำเด็ดขาดมันหวาดเสียวเพราะเราต้องไปฉีดยากันบาดทะยักเราต้องไปล้างแผลทุกวันแล้วการล้างแผลนะด้วยความที่แผลมันลึกอ่ะต้องใช้คัตเติ้ลบัตรแบบโอ้ยคว้านล้างอะไรแบบนี้แต่ให้เคลียร์หน่อยคุณผู้ชมต้องมีคำถามว่าแล้วน้องแชมป์ปีนรั้วบ้านทำไมเป็นรั้วข้างบ้านบอลเนี่ยมันเข้าไปในนั้นประตูมันมีแหละคุณผู้ชมแต่ด้วยความเป็นเด็กสร้างไงปีนเสียบจุกเลยเนี่ยเห็นไหมน่าหวาดเสียวอ่ะทีนี้เรื่องนี้แต่ก็เข้าใจนะก็เหมือนกับน้องก็พยายามก็ขอเข้าไงแต่พอไม่ให้เข้าก็เห็นหนทางเดียวคือถ้ากระโดดข้ามได้คงกระโดดแล้วแต่มันกระโดดไม่ได้ก็เลยปีนข้ามไปคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตอนนี้เข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยเข้าไปเรียนได้ประมาณ30นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกมาแล้วนักข่าวเราก็อยู่นะครับน้องออกมาแล้วก็บอกอย่างนี้บอกว่าคือเนื่องจากว่ามีคนเหมือนกับมีคนคอยมาตามมาดูที่หน้าห้องน้องเองก็อึดอัดใจนะครับไม่อยากให้มีปัญหาอะไรก็เลยออกจากห้องเรียนมาแต่ว่าในห้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเพื่อนนะว่าอย่างนั้นซึ่งหยกบอกว่าไอ้ประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ว่าถ้าเกิดโรงเรียนให้ออกเพราะไม่พอใจในลักษณะการทำสีผมคุณผู้ชมดูก็รู้เนาะนี่อ่ะสีผมก็จะเด่นเป็นสง่าแบบเนี้ยสีผมเอ่ยการแต่งกายเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องบอกว่าถ้าโรงเรียนไม่พอใจก็มาคุยกันแต่ยืนยันว่ายังไงซะจะไม่แต่งชุดนักเรียนเพราะชุดนักเรียนมันเป็นสิ่งที่สื่อเรื่องของอำนาจนิยมคุณผู้ชมไปว่ากันเรื่องของอำนาจนิยมชุดนักเรียนเป็นเรื่องของอำนาจนิยมทำไมต้องให้มาสั่งให้ใส่แบบนั้นสั่งให้ใส่แบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งน้องก็ยืนยันนะว่าเดี๋ยวจะมาทุกวันวันนี้จะเป็นวันที่3ดูซิว่าน้องจะมาไหมและจะปีนหรือเปล่าแต่น้องบอกถ้าเกิดมาทุกวันแล้วปิดประตูรั้วทุกวันก็มีความพยายามทุกวันเหมือนกันในการที่จะปีนเข้าไปในโรงเรียนให้ได้ครับเพราะมันก็แบบไม่ชัดเจนอะไรผู้บริหารก็ไม่มาคุยอะไรกับเราแล้วถ้าพรุ่งนี้หนูมาแล้วเขาไม่เปิดประตูให้อีกอ่ะก็มันม
ิธีเข้าอื่นเวลาที่ไม่ใช่ปีนก็ไม่น่ามีถ้าเราเขาขอเจรจาทำตามระเบียบได้ไหมหนูว่ามาปรับกันดีกว่าหนูก็อยากให้ทางเรียนปรับแบบอยากให้ปรับมากกว่าถ้างั้นก็บอกมาเลยว่าเหตุผลที่แบบต้องการไม่ให้เรียนจริงคือการแต่งกายไม่ใช่แบบมาใช้เหตุผลเรื่องการมอบตัวไม่เสร็จสมบูรณ์มาอ้างแบบหนูไม่ยอมที่จะปรับฝ่ายเดียวเพราะที่หนูทำมันก็ไม่ได้ผิดอะไรคือเอางี้ดิขออนุญาตว่าด้วยความที่แถลงการของโรงเรียนเตรียมพัฒน์เนี่ยเขาให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าตัวของน้องหยกเนี่ยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการมอบตัวที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เพราะไม่ได้เอาผู้ปกครองที่มาถึงพ่อแม่บิดามารดาเนี่ยเพราะตามหลักแล้วคุณผู้ชมการมอบตัวนักเรียนก็คือต้องเอาพ่อแม่บิดามารดาส่วนใครที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อันนี้โรงเรียนเขาอนุโลมเขารู้อยู่แล้วแต่ต้องมีผู้ปกครองที่ตั้งขึ้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งก็จะเป็นผู้ปกครองที่พามามอบตัวได้เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เข้ามาเรียนได้นะฮะก็จะมีวิธีการในการมอบตัวแต่กรณีของน้องหยกเนี่ยด้วยความที่โรงเรียนไม่สามารถติดต่อพ่อแม่บิดามารดาโดยสายเลือดที่จะมาให้เป็นผู้ปกครองได้แล้วก็ไม่ได้มีการตั้งใครเป็นผู้ปกครองโดยการเซ็นยินยอมมาด้วยไงมันก็เลยเพราะว่ามีอีกคนนึงมารับเป็นผู้ปกครองเนี่ยทางโรงเรียนเขาอาจจะไม่ได้มองว่านี่คือผู้ปกครองอาจจะเป็นแค่ผู้ปกครองในนามหรือไม่หมายความว่าอันนี้คือผู้ปกครองแชมป์นี่คือผู้ปกครองนี่อาจจะโรงเรียนก็อาจจะไม่เอาแบบนี้นะครับเขาอยากได้คนที่มีแบบเป็นการมอบอํานาจมาโดยมีเอกสารมีการเซ็นอะไรมาให้เรียบร้อยซึ่งโรงเรียนอธิบายแบบนี้แหละว่าพอให้เวลากับน้องหยกจนถึงแบบที่สุดแล้วอ่ะมันสุดกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วก็ถึงวันที่มันเป็นวันที่วันสุดท้ายเดดไลน์น้องก็ยังไม่พาผู้ปกครองมามอบตัวเพราะฉะนั้นชื่อของน้องก็จะไม่ได้อยู่ในระบบพอไม่อยู่ในระบบปุ๊บก็กลายเป็นว่าฐานข้อมูลก็จะไม่มีชื่อของน้องหยกเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ส่วนไอ้เรื่องของการแต่งกายสีผมอันนั้นเป็นพฤติกรรมที่มันแยกออกมาว่าน้องไม่อยู่ในระเบียบของโรงเรียนมันด้วยเหตุผลทั้งหลายอย่างนี่แหละที่โรงเรียนพยายามที่จะอธิบายถึงได้บอกว่าน้องหยกเป็นคนนอกใช่ไหมคะเพราะว่าการมอบตัวมันไม่สำเร็จแต่ทีเนี้ยค่ะไอ้สถานะผู้ปกครองเนี่ยในมุมน้องหยกเขาก็บอกว่าเขามีนะก็คือบุ้งเนี่ยละค่ะทำความรู้จักกับบุ้งนะคะคือบุ้งบอกว่าต่อสู้เพื่อจะให้น้องหยกได้กลับเข้าไปในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเนี่ย51วันเต็มๆทีนี้ก็มีการติดต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะให้เข้ามาคุยกับโรงเรียนค่ะโดยคุณบุ้งก็ยืนยันว่าตอนนี้ดิฉันมีลักษณะเหมือนเป็นผู้ปกครองของหยกเนี่ยละค่ะแล้วก็จ่ายค่าเทอมไปแล้วด้วยซึ่งทางตอนนั้นเนี่ยผอ.ก็ยินดีแล้วก็เธอยืนยันว่าตอนที่คุยกันเหมือนว่าการมอบตัวในมุมของเธอนะมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้วแล้ว9มิถุนายนนะคะมันมีจุดเปลี่ยนคุณครูโทรมาแจ้งบอกว่าคุณต้องพาอย่างที่คุณรชุนบอกเลยต้องพาพ่อแม่ของหยกมามอบตัวการมอบตัวมันถึงจะสมบูรณ์แล้วก็พูดถึงเรื่องของการแต่คู่เนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการที่น้องหยกอ่ะทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนสีผมใส่ชุดไพรเวทมาก็เลยเป็นเงื่อนไขที่จะไม่ให้น้องหยกเนี่ยเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ล่าสุดนะคะผอ.โรงเรียนติดต่อไปยังกศม.แล้วนะคะคือเขาจะมีการประชุมกันตอนแรกแต่ตอนนี้ยกเลิกการประชุมหารือเพื่อจะคุยกันว่าน้องหยกควรจะได้เรียนต่อไหมซึ่งเดิมจริงๆตอนแรกเขาจะประชุมกันวันนี้ตอนนี้ยกเลิกไปก่อนยังไม่แจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงยกเลิกค่ะทางรองผอ.ขออนุญาตแคนเซิลการคุยทั้งกับกสม.สพท.เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีกำหนดไม่ให้เหตุผลด้วยว่าทำไมถึงไม่คุยเคยครั้งหนึ่งติดต่อมาด้วยว่าตอนนี้หยกไม่ใช่นักเรียนของโรงเรียนแล้วด้วยนะเพราะว่าเนี่ยคุณอยู่ในสถานพินิจนานคุณไม่ได้มามอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบหลายๆฝ่ายก็ช่วยกันเจรจาให้เกิดการเลื่อนการมอบตัวออกไปนะคะก็มันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ต้องการหยกตั้งแต่แรกทีนี้เรามาทำความรู้จักกับน้องหยกแล้วก็บุ้งกันหน่อยนะครับ คนที่เป็นผู้ปกครองของน้องหยกนะฮะนี่คือน้องหยกครับเด็กนักเรียนผู้หญิงที่ตอนนี้ถ้าตามปกติตามหลักสูตรคือกำลังจะขึ้นม.4แล้วเรียนม.4อยู่น้องเคยถูกดำเนินคดีตามมาตรา112ที่อายุน้อยที่สุดนะครับมีอยู่2คดีคดีแรกตอนอายุ14ปีสืบเนื่องจากการชุมนุมเมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วที่ลานเสาชิงช้านะครับกรุงเทพส่วนคดีที่2ตอนอายุ15ปีนะครับ18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องหยกเป่าเค้กวันเกิดครบอายุ15ปีและมีการอ่านแถลงการหน้าที่ทำการสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินตอนนั้นก็มีหมายเรียกจากสน.สำราญราษฎร์นะครับแล้วก็เคยถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านปราณีจังหวัดนครปฐมเนื่องจากว่าหลังถูกจับกุมหยกปฏิเสธเข้าสู่กระบวนการทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ชั้นตำรวจจนถึงชั้นศาลแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนบุ้งนะครับ
บุ้งทะลุวังนี่คือฉายาของเขาเพราะว่าเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองเติบโตมาในครอบครัวตุลาการมีคุณพ่อเป็นผู้พิพากษาพี่สาวเป็นทนายความเคยถูกดำเนินคดีตามมาตรา112จากการทำโพลนะครับของกลุ่มทะลุวัง2คดีและศาลอาญากรุงเทพใต้ส่งไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางเมื่อ3พฤษภาคมปีที่แล้วช่วงที่ศาลไม่ให้ประกันตัวบุ้งก็ทำการอดอาหารประท้วงนานถึง1สัปดาห์และถึงที่สุดก็ได้รับการประกันตัวออกมา4สิงหาคมปีที่แล้วนะครับครับทีนี้เรื่องของหยกอะค่ะต้องยอมรับความคิดเห็นมันจะแบ่งเป็น2ฝ่ายเนาะเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งในนั้นคุณไอรักชนกนะคะว่าที่ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลมีการโพสต์ยืนยันจุดยืนบอกว่าไม่ควรมีเด็กคนไหนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยความไม่สมัครใจไม่ว่าด้วยกฎระเบียบข้อบังคับใดก็ตามลองถามใจลึกๆดูว่าควรมีเด็กคนไหนในประเทศนี้ต้องออกจากระบบการศึกษาไปเพราะสังคมบางส่วนรู้สึกว่าน้องทำตัวไม่น่ารักหรือเพราะว่าไม่เคารพกฎระเบียบเดิมๆหรือเปล่าเรากำลังต่อสู้กับขนบเดิมๆกันอยู่ไม่ใช่หรือค่ะอีกหนึ่งท่านนะครับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับครับนักวิชาการด้านการศึกษาท่านมองว่าสถานศึกษาต้องเรียนรู้และปรับตัวครั้งใหญ่ตราบใดที่ยังยึดระเบียบกฎเกณฑ์และอำนาจนิยมอยู่ก็จะเผชิญกับเด็กที่เดินหน้าท้าทายกระบวนการอำนาจนิยมที่มีอยู่ให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสถานศึกษาต้องปรับท่าทีชุดความคิดไม่ได้ชี้นำนะครับว่าจะต้องตามใจเด็กแต่ควรจะเคลื่อนตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของเด็กวัยรุ่นกรณีน้องหยกถ้าโรงเรียนเข้าใจปัญหารู้จักบริบทความนึกคิดของเด็กโรงเรียนต้องกลายเป็นพื้นที่ที่อ่อนโยนต้องให้โอกาสต้องคืนชีวิตการเรียนรู้ให้กับเด็กไม่ใช่ผลักให้เด็กเป็นบุคคลภายนอกสิ่งที่โรงเรียนทำกับหยกทำให้เห็นว่ากำลังใช้ระเบียบกฎเกณฑ์อำนาจนิยมและใช้ผู้ใหญ่มาจัดการเด็กที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นก็อาจารย์สมพงษ์ท่านก็มองว่าควรใช้ความเข้าใจในการเข้ามาจัดการกับเคสของน้องหยกใช่ไหมครับคุณผู้ชมคือคนที่พยายามเข้าใจก็เยอะคนเข้าใจก็มีแต่คนไม่เข้าใจก็มากนะเมื่อเช้าเราก็เลยส่งทีมตระเวนข่าวเนี่ยไปที่หน้าโรงเรียนเตรียมพัฒนะครับเพื่อที่จะไปคุยกับบรรดาผู้ปกครองที่เขาต้องมาส่งเด็กๆปรากฏว่าเราถามไปในลักษณะที่ว่าน้องหยกที่พยายามที่จะมาปีนรั้วโรงเรียนแล้วก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงผมเรื่องของการแต่งกายไปโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองรู้สึกยังไงบ้างลองไปฟังความเห็นผู้ปกครองกันหน่อยครับมันอยู่ที่แต่ละคนนะครับแล้วก็ลูกผมเองผมก็ไม่เขาก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นนะเพราะว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีกติกาที่อยู่ร่วมกันก็แนะนำว่าก็คือถามความเห็นเขาว่าเขาคิดยังไงเขาก็บอกว่าโอเคมันก็เกินไปเราไม่ได้บอกว่าจะต้องสนับสนุนนะก็ฟังเขาแหละไม่รู้เขาคิดยังไงเพราะเราก็คิดยังไงเราก็เขาก็คิดไม่เหมือนกันคือบางอย่างมันก็อาจจะดูเยอะเกินไปอ่ะถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็อาจจะไม่มีคนจะเข้ามาคุยกับเขาไม่ได้กังวลนะต้องคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความเห็นจากผู้ปกครองส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมว่าเรื่องนี้อาจจะต้องดูกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยนักข่าวของเรายังอยู่ที่โน่นน่าจะได้เจอน้องหยกอีกสักวันถ้าเกิดน้องหยกบอกมาทุกวันวันนี้ก็คงจะมาตามที่พูดเอาไว้เมื่อวานนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีบรรยากาศอะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี